วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาเที่ยวที่สวนกุหลาบหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงนะคะการเดินทางที่นี่ก็ไม่ยากนะคะใช้เส้นทางที่เราจะมาอำเภอสำโรงใต้หรือว่าทางหลวงหมายเลข1269ค่ะจากแยกสำโรงมาก็แค่ประมาณ40นาทีนะคะหรือว่าประมาณ30กิโลเมตรแล้วเราก็จะมาเจอกับสวนดอกกุหลาบแบบนี้ค่ะระวังดอกทิ่มตูดมาเดี๋ยวไปชมข้างในกันค่ะสวยมากที่นี่นะคะเขามีดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะแต่ถามว่าพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็ไม่รู้หรอกนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ดอกกุหลาบอันนู้นก็ดอกกุหลาบอะไรแล้วก็เรียกดอกกุหลาบมาเลยพันธุ์อะไรเป็นพันธุ์อะไรไม่รู้จักเลยค่ะเส้นทางโรยด้วยกีบกุหลาบสุดยอดไหมกีบกุหลาบและน้ำเหมือนดอกปลอมเลยอ่ะมันมีสีแบบเนี้ยฟูโทนเลยอ่ะในกลีบเดียวกันเลยอ่ะคือจริงๆก็อาจจะมีป้ายติดนะว่าอันนี้คือพันธุ์อะไรยังไงนะมันจะสีพาสเทลสวยมากเลยปลูกที่บ้านไหมอ่ะที่เดินดูแต่ดอกแล้วนะมาเจอตรงนี้อันนี้นี่แบบน้ำพุเปิดแล้วนี่กระดอกปอมโอ้ดูดอกนี้แน่นมากเลยเฮ้ยมันแน่นมากเลยอ่ะ
ที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นสวนกุหลาบแล้วยังจะมีบริเวณที่ให้นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเมนูแนะนำของที่นี่ส่วนเครื่องดื่มก็จะมีกาแฟแล้วก็ชากุหลาบและชาสมุนไพรสด7ชนิดแล้วก็จะมีของหวานประมาณนี้นะคะเป็นชากุหลาบนะคะเพราะว่ามาถึงสวนกุหลาบแล้วนี่เดี๋ยวลองชิมว่ากูจะหลาบไหมเห็นไหมโตนข้างมาหลอกเลยหอมกลิ่นกุหลาบมากเลยค่ะจะตั้งกล้องวันนี้เนี่ยไม่ค่อยแน่นเลยนะคะไหลลงไหลประทานชาอังกฤษในเวลาบ่ายเลยนะคะเนี่ยคุกกี้นี้นะคะเขาวางขายอยู่ข้างหน้า3ชิ้น20บาทแหมกินไปแล้วมีกลิ่นกุหลาบด้วยหอมหอมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแต่มันจะอันนี้คือเราแทบไปแล้วเฮ้กลับบ้านกัน